ดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงในส่วนของรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของหน่วยที่3นะครับการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะทีนี้เรามาดูนะครับก่อนอื่นการค้นหาจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างถึงจะสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลักๆเลย1เราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ก็คืออย่างเช่นตัวคอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเรามีทั้งอุปกรณ์มีทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับที่สำคัญเลยก็คือตัวโปรแกรมนะครับไว้สำหรับคลิกเข้าไปเพื่อค้นหาข้อมูลนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับมาดูตัวที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับตัว Firefox นะครับ Internet Explorer นะครับตัว Safari หรือ Opera นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเมื่อเรารู้จักเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูในเครื่องมือถือในเครื่องโทรศัพท์เรานะครับนักเรียนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับนักเรียนมาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเสร็จนักเรียนก็ทำการสไลด์หานะครับเราก็สไลด์หาตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่คุณครูพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับเว็บเบราว์เซอร์อย่างเช่นในเครื่องของครูก็จะมีแล้ว1ตัวนะครับก็จะเป็นตัว Google Chrome นะครับลองสไลด์มีอีกไหมนะครับก็จะมีตัว Safari ตัวนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกับตัวนี้เนาะ2ตัวนะครับเราเลือกใช้ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับคุณครูจะพูดถึงในส่วนของตัว Safari ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนักเรียนทำตามได้เลยนะครับคลิกเข้าไปก็จะเจออยู่หน้านี้อันนี้ก็จะเจอเว็บไซต์ของ Google นะครับเว็บไซต์ของ Google นะครับ Google ก็จะเป็น Search Engine ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง Search Engine ก็จะมีอย่างเช่น Google นะครับ Yahoo หรือ Bing นะครับคุณครูจะสอนในส่วนของ Google ก่อนแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เราใช้ Google นะครับเมื่อเราเจอหน้าตาของ Google แล้วนะครับเราก็ทำการใส่คำค้นได้เลยนะครับในช่องนี้นะครับเราจะค้นหาอะไรเราพิมพ์เลยนะครับคุณครูพูดเร็วนิดนึงนะครับผมค้นหาคำว่ารถยนต์นะครับรถยนต์โอเคค้นหาคำว่ารถยนต์นะครับรอสักครู่นะครับเมื่อค้นหาเสร็จนะครับเมื่อค้นหาเสร็จนะครับในตัวโทรศัพท์เราเนี่ยนักเรียนสังเกตดูมันจะมีแท็บด้านบนนะครับคำว่าทั้งหมดนะครับตอนนี้เราอยู่เมนูนี้เราอยู่คำว่าแท็บทั้งหมดนะครับแท็บทั้งหมดมันก็คือมันจะแสดงทั้งหมดเลยคำว่ารถยนต์แต่มันแสดงในรูปของเว็บไซต์นะครับดูนะครับในรูปของเว็บไซต์เห็นไหมครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับอย่างเช่นคุณครูจะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ Honda ไซต์ของ Honda เห็นไหมครับเราก็จะเจอกับข้อมูลนะครับข้อมูลของรถยนต์ Honda ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับลดกันทีนี้เรามาดูแท็บข้อมูลถัดไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับมันจะง่ายต่อการค้นหานะครับอันต่อไปก็คือค้นรูปเมื่อเรากดเข้าไปมันจะแสดงอะไรออกมามันก็จะแสดงในส่วนของรูปภาพที่เป็นรถยนต์ทั้งหมดเลยแตกต่างกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ค้นรูปนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวสารวิดีโอหรือแผนที่นะครับมันก็จะแสดงตามเนื้อหาตามแท็บนี้นะครับอย่างเช่นวิดีโอคุณครูคลิกที่แท็บวิดีโอสิ่งที่มันค้นหามันก็อยู่ในรูปของวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับวิดีโออาจจะเป็นวิดีโอจาก YouTube หรือ Facebook อย่างนี้เป็นต้นที่เป็นไฟล์วิดีโอมันค้นหาให้เราทั้งหมดโอเคนะครับก็คลิปนี้คุณครูก็จะอธิบายในส่วนของการใช้งานเป็นหลักนะครับนักเรียนก็ลองไปเช็คมือถือของตัวเองเนาะว่ามีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หรือยังนะตามภาพนี้นะครับนักเรียนลองเข้าไปเช็คดูนะครับถ้ามีแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่คุณครูบอกนะครับแล้วลองฝึกค้นหาดูนะครับอาจจะคุณครูที่เขาให้การบ้านมาเราก็ลองค้นหาจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูนะครับเพื่อหาคำตอบก็ได้ลองฝึกดูครับส่วนคลิปนี้คุณครูก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ